กับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Edition ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานะครับเราจะมาตามเรื่องของเกี่ยวกับช่างเคาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการเรื่องของการซ่อมของอะไรไปแล้ววันนี้เราจะมาตามเรื่องของการเคาะตัวถังอะไหล่หรือแม้กระทั่งการซ่อมสร้างในส่วนของท่อโครงรถหรือแม้กระทั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานเคาะแล้วสิ่งที่จะต้องมาตามหาเลยก็คือช่างฝีมือครับวันนี้เรามาพูดคุยกับช่างลอยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้เรื่องราวอะไรจากช่างลอยบ้างนะครับตามมาเลยดีกว่าครับเราอยู่กับช่างลอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับช่างลอยกันดีกว่าว่าเรื่องราวของช่างลอยนั้นจะมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมช่างลอยโคราชครับช่างลอยโคราชอันนี้ผมอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นมาทำรถเก่าให้ได้เห็นหรืองานดีไซน์ต่างๆเนี้ยช่างลอยทำงานอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างทำรถยนต์ช่างเคาะช่างทำอู่รถยนต์อู่รถยนต์สีอะไรเงี้ยครับทำสีช่างอยู่อุปกรณ์อู่ทำรถใหญ่รถเล็กรถอะไรเนี่ยผมทำหลังๆมาน้องๆก็มาให้เอารถมาให้แต่งสวยงามบ้างหรือว่าปะผู้คือนอกเวลางานใช่ๆก็แบบเจ็ดให้เราเจ็ดเวลามาช่วยทำให้ใช่ใช่ครับจุดนั้นพอทำมาหลังๆก็เห็นทำดีก็มีมาให้ทำเรื่อยก็เลยหยุดงานเคาะรถยนต์ไว้ครับแล้วก็มาเริ่มทำน้องๆจุดเริ่มต้นและเริ่มแรกเลยครับของช่างลอยว่าคือรถประเภทไหนครับที่ช่างลอยได้ทำเป็นช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไฟต่ำยังไม่ค่อยเห็นเท่าไรครับหลังๆเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวก C70 C70 C90เขาเอามาให้ทำอะไรครับเมื่อก่อนทำจริงเป็นสวยงามปะผุสวยงามหรือว่าทำเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นต่อท้ายยาวก็คือพวกดีสไตล์ดีสไตล์ครับดีไซน์งานไอเดียสไตล์ต่างๆใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือทำสวยงามไม่เป็นของตกแต่งใช่แล้วหลังๆนี้ก็คือจะเริ่มมีตั้งแต่ผมเห็นมาถึงปุ๊บผมเห็นมีโครงผุอย่างเงี้ยครับมีโครงผุแล้วก็เอามาให้ขึ้นตัวให้ใหม่ทำได้อย่างนั้นเลยครับได้ได้ครับตรงหลังนี่พวกทนหลังพวกเพราะว่าพวกโครงพวกอะไรมันก็บางคันที่ว่ามีมาเดิมๆแล้วก็มาทำมีแบบมีอะไรวัดเป็นของเดิมตรงหลังก็ตีขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นช่างรถยนต์ก็มีความชำนาญเกี่ยวกับการเข้ารูปเข้างานก็รายละเอียดการเข้ารูปการขึ้นรูปต่างๆก็คือรู้อยู่แล้วรู้ครับคราวนี้ก็เลยทำให้มันดูง่ายขึ้นตรงที่ว่าถ้าเป็นโครงผุมาท้ายขาดมาหรือแบบเหลือแค่นิดหน่อยแต่ยังมีพอมีรูปร่างก็สามารถที่จะทำมันกลับขึ้นมาสภาพเดิมได้เลยได้ครับแล้วอย่างพวกสมมติอย่างผมมีฝากระเป๋าเหล็กถ้าเป็นรุ่นพวก492 495มันจะเป็นฝากระเป๋าเหล็กใช่ก็คือสามารถที่จะเคาะได้ได้ครับก็ของอะไรถ้าไม่มีแบบมาเราทำให้มันใกล้เคียงก็ได้ครับได้ไม่ถึงก็ 100% น่ะแต่ว่าก็ใกล้เคียง 90% แล้วก็ต้องมี90อ่ะครับ 90% อย่างท่อไอเสียที่ผุมาแบบเป็นผุมาเลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือสามารถที่จะมาเก็บปะได้มั้ยก็ท่อผุมาก็ถ้าลองเรามีแบบของเดิมมาให้ผมดูบ้างเป็นแม่พิมพ์เป็นบ้างเล็กๆน้อยๆก็เนี่ยก็ทําตามทรงเก่าก็ได้ครับได้เลยใกล้เคียงเสียงก็คือเราสามารถทําตัวกั้นก็เหมือนเดิมครับทําด้านในดูเราดูด้านในทําให้มันเหมือนทรงเดิมทุกอย่างอย่างนี้ช่างลอยทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการเคาะปะผุก่อนเคาะปะผุรถยนต์ก็ผมอยู่ประมาณน่าจะประมาณเกือบ20ปีครับ20ปีแล้วหันกลับมาทำรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบเข้าลูกเข้ารอยปะผุอย่างเงี้ยกี่ปีครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยยุคแรกๆที่เริ่มซีบูมอะไรใหม่ก็ 4 5 4 6ก็อยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับอยู่ประมาณ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วเนาะ
ก็คือคราวนี้ก็สามารถที่จะแทบจะหลับตานึกถึงรายละเอียดได้เลยแล้วเคยมีรถรุ่นไหนบ้างครับที่เอามาให้ปะผุให้ทำมีหลากหลายไหมมีหลากหลายยังเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยเป็นพวกถังรวมพวกเจ็ดสิบหลังๆมาก็พวกไฟต่ำไฟต่ำนี่คือพวก400พวก400 CO5Y พวก CM ครับตัวเนี้ยส่วนมากจะเป็นพวกรถผู้ชายมีไหมครับมีครับรถผู้ชายก็เป็นพวก C200 C110แล้ว492 492ก็มีพกอะไรแต่ก็ไม่เยอะเท่าไรครับแต่พกอะไรเป็นบางอย่างเนี่ยก็มีมาให้ผมทำท่อฝากระเป๋าบางคนหน้าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็จะเป็นเหล็กข้างคันใช่ใช่ครับอ๋ออย่างนี้ผมมองดูว่าขนาดมอเตอร์ไซค์ยังทำได้เลยรถยนต์ก็ต้องทำได้ได้ครับรถยนต์ใช่ไหมฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นยิ่งทำมารถยนต์อยู่แล้วแต่อย่างมุดอย่างเป็นรถคลาสสิกรุ่นเก่าๆยังเคยมีใครเอามาให้ลองทำดูบ้างไหมครับมียังพวกดัสสันครับดัสสันนี่ผมทำพวกอะไรพวกอะไรจุดไหนที่หาไม่ได้นะหายากอ่ะยังไฟท้ายครับพวกไฟท้ายพวกอะไรจุดเนี้ยกรอบไฟที่ว่าหากรอบหาอะไรไม่ได้เขาก็เอาแบบพิมพ์มาให้ผมทำผมก็ทำตามก็ใกล้เคียงครับก็คือทำได้ครับโอ้ยอย่างเงี้ยต้องบอกให้ผู้ชมเลยนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกำลังปวดหัวเรื่องของการตามหาอะไรถ้าไม่ได้ยึดติดจากคำว่าของแท้มากนะถ้าใกล้เคียงได้ก็สามารถที่จะมาให้ช่างลอยทำได้นะครับแล้วอย่างนี้เวลาถ้าเกิดคนอยู่ต่างจังหวัดช่างลอยอยู่โคราชจะเอามายังไงได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาที่จะแนะนำส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าส่งทางพัสดุอย่างจุดไหนที่ว่าสะดวกนะส่งมาก็ได้ครับพัสดุก็มาส่งถึงที่เลยป่ะครับถึงครับก็คือพัสดุพันพวกพัสดุพันไทยหรือว่าบริษัทขนส่งเอกชนใช่ใช่แล้วก็ไปรษณีย์ก็มาครับชิ้นไหนที่ว่ามันไม่นักไม่อะไรเนี่ยเขาก็ส่งถึงบ้านนี่ผมมองเห็นเนี่ยข้างหลังมีกล่องไปรษณีย์ใหญ่มากส่งมาทั้งโครงอย่างอันนี้ถ้าลองส่งทางไปรษณีย์บางคันก็ไปรับที่ไปรษณีย์บางคันก็มันใหญ่มากครับมันใหญ่มากก็คือสามารถที่จะส่งมาให้ช่างลอยทำได้นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยก็ส่งมาได้แล้วก็เอาเข้ามาให้ช่างลอยดูเก็บรายละเอียดให้ก็ทำได้ทั้งสองแบบคือเป็นงานไอเดียสไตล์ก็คือสามารถออกแบบตกแต่งให้สวยงามได้ได้ได้หรือจะเป็นแบบรูปทรงเดิมๆใช่ไหมครับแบบเดิมๆเข้ารูปเข้ารอยให้มันที่มันเคยผุพังไปก็ทำกลับมาได้ได้ครับนะครับก็คือไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องทำสวยงามหรืองานไอเดียที่แบบเราเคยเห็นผลงานของช่างลอยไปบ้างแล้วนะครับก็คือสามารถทำเดิมได้นะครับก็ยังยืนยันอยู่ว่าสามารถที่จะทำเดิมได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วถ้าต้องส่งกลับล่ะส่งกลับก็เหมือนเดิมครับเหมือนทางไปรษณีย์ทางพัสดุก็คือช่างลอยก็สามารถที่จะแพ็คครับแพ็คส่งไปแล้วก็ไปส่งให้แต่ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ค่าส่งอะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นทางลูกค้าส่งออกชำระเงินโอนมาก่อนใช่ครับดีกว่าทีนี้ผมถามนิดนึงสมมติว่ารถที่มันผุมา1คันอย่างเงี้ยครับโครงอย่างเงี้ยครับถ้าแต่ว่าขึ้นรูปทำให้มันเหมือนเดิมราคาประมาณเท่าไหร่ราคาประมาณยังโครงมันก็อยู่ประมาณทำไมเป็นรถผู้หญิง470 400อย่างเงี้ยโครงอยู่ก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือว่าแล้วแต่เยอะถ้าลองเยอะๆจริงก็ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 แล้วก็คือเริ่มต้นโดยประมาณนะครับก็คือตั้งแต่ 1,000 กว่าบาทไปปลายจนถึง 2,000 กว่าบาทอยู่ที่เนื้องานด้วยครับครับว่ามันทําเยอะมากน้อยแค่ไหนยังตะเกียบหน้าเงี้ยครับใช้ระยะเวลาในการทําประมาณกี่วันตะเกียบหน้าเนี่ยจะยากนิดนึงครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ2วันประมาณ2วัน3วันน่ะก็คือขึ้นรูปมาได้แบบนี้เลยเหมือนแท้เลยมันของแท้เลยแล้วถ้าโครงผูกมาสมมติว่าอย่างมีหัวกับท้ายผูกอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ศพเลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณอันนี้ผมประมาณไม่เกิน2วันครับ2วันได้ครับแค่2วันเองเหรอครับประมาณ2วันครับอย่างโครงเหมือนเราทำน่าจะทำบ่อยผมถามนิดนึงแล้วกันเป็นความรู้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเลขเขายังอยู่เป็นเลขเดิมอย่างเงี้ยครับครับเราสามารถที่จะทำให้มันอยู่เหมือนเดิมได้อยู่เหมือนเดิมครับเราไม่ไปตอกใหม่ตอกไม่ไปตัดไม่ไปออกใหม่ไม่ทำแน่นอนไม่ทำครับไม่ทำก็คือสามารถที่จะทำโคเนี่ยใช้ตัวบอดี้อย่างเดิมบอดี้เดิมแต่ว่ามาตัดปะปุในส่วนที่มันพังไปใช่ใช่ครับสองวันโครงประมาณ2วันโดยคือพูดง่ายๆว่า1ชิ้นงานเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2วันรวมๆแล้วทั้งคันก็2อาทิตย์ประมาณนั้นครับใช่ไหมครับ2อาทิตย์ไม่เกิน3อาทิตย์นะครับมากสุดที่ลูกค้าเอามาให้ทำทั้งคันแบบเนี้ยทำมีไหมฮะแบบทำทั้งคันเลยตีขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยมีครับมีเยอะมากช่วงหลังๆนี่ต่างจังหวัดทางใต้ครับงบประมาณ
ทำสภาพเดิมนี่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทกว่าบาทสภาพเดิมก็ถูกนะแต่รับถ้าเกิดไปซื้อของเดิมที่มาตามนี่ก็เกินนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบไหนครับที่เป็นถ้าไม่ใช่เดิมก็คือสวยงามสวยงามครับสวยงามแบบไหนครับสวยงามจะใส่ลวดลายเหมือนอะไรตกแต่งที่ว่ามีเสามีกันร้อนมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับยังพวกอะไรที่ว่าเรามาเปลี่ยนยังปฏิกนะเรามาเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นงานเป็นเล็กเป็นโลหะเมื่อคือช่างลอยเคาะปะขึ้นรูปให้แต่ไม่ได้รับทำสีไม่รับทำสีครับคือคุณไปทำเอาเองครับคุณจะไปชุบหรือคุณจะไปอะไรก็ได้เพราะว่าเนื้องานนี่สามารถที่จะทำให้ถึงขนาดที่เอาไปชุบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับครับช่างลอยทำแบบนี้ครับรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือแบบวงการรถเก่าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าบางทีไม่รู้จะหายยังไงแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันผุพังไปตามกาลเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหลืออะไรผมว่าช่างลอยนี่เป็นคนรับปลุกชีพขึ้นมาเลยด้วยซ้ำสร้างให้มันมีกลับมามีชีวิตใหม่ภูมิใจไหมครับภูมิใจครับนะรถบางครั้งรถไทยรถที่ว่าเดิมๆน่ะคนที่เขาอนุรักษ์ก็ยังเยอะครับตรงหลังๆนี่ถ้าเราทำมาเห็นสภาพรถเรายังอยู่เหมือนเดิมเลยก็เห็นแล้วก็ภูมิใจคือครั้งหนึ่งแบบเราไปเห็นแล้วรถมันวิ่งผ่านไม่ได้เนี่ยเราเคยทำให้เขามีชีวิตมาภูมิใจเนาะภูมิใจครับเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างที่แบบผมว่ามันเป็นอะไรที่เรื่องราวที่แบบอย่างนี้ผมรบกวนถามช่างลอยว่าตอนนี้ช่างลอยอายุเท่าไหร่แล้วครับ45 46แล้วครับยังอยู่กันอีกนาน45 46สบายถ้าอย่างนี้ก็คือยังช่วยเหลือน้องๆได้อีกนานยาวเลยครับเพราะว่างานพวกนี้ช่างต้องมีลูกมือด้วยหรือเปล่าหรือว่าทำคนเดียวทำคนเดียวครับงานนั้นนี่เป็นงานฝีมือเราทำเข้าลูกเข้างานนี่ทำคนเดียวหมดเลยครับถึงจะถนัดกว่าใช่ไหมครับทำเกี่ยวกับเล็กเกี่ยวกับอะไรตัวยังพวกเข้ารูปเข้าร่างหรือว่าเกี่ยวกับตัดเล็กตัดชิ้นงานอะไรผมทำคนเดียวหมดเลยว่าของส่วนมากเนี่ยที่ผมทำออกไปส่วนอย่าเอาไปชุบซะส่วนใหญ่ครับที่อะไรคือสามารถที่จะชุบได้เลยชุบได้เลยครับยากนะหาคนที่มันจะเคาะแล้วทำให้เอาชุบได้เลยเพราะว่าเนื้อมันต้องเนียนจริงๆเรียบจริงๆครับไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นทำเอาไปทำสีก็คือโปะได้ครับโอ้ก็ยังโครงเราปะพูก็ให้โปะน้อยที่สุดครับให้มันดูแล้วมันเหมือนเดิมมากที่สุดให้มันดูบางเดิมใช่ใช่มีรถรุ่นไหนหรือว่ามีงานชิ้นไหนที่เคยทำไปแล้วคิดว่ายากที่สุดของช่างลอยเมื่อก่อนมันก็พอๆกันครับใหญ่สุดมองดูแล้วมันก็งานผมมองดูแล้วมันก็ความยากความง่ายพอๆกันครับพอๆกันเพราะว่าถ้าเกิดต้องเทียบจริงๆก็คือมันจะเป็นยากแค่ช่วงเริ่มต้นในตอนแรกใช่ใช่ครับแต่พอเราเริ่มเหมือนกับอยู่ในหัวแล้วเริ่มชำนาญแล้วใช่ใช่คราวนี้มันก็จะเหมือนกับจะเข้ารูปเข้ารอยก็คือไม่มีอะไรที่ยากง่ายแบบกันมากที่เท่ากับว่ามีมากหรือมีน้อยผุมากหรือผุน้อยใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะส่งรถหรือว่าอะไหล่ท่อฝากระเป๋าบางคนหน้ารถรุ่นไหนก็ตามผมเชื่อว่าไม่ยังเป็นต้องเจาะจงด้วยซ้ำว่าต้องเป็นรถเก่าเป็นรถคลาสสิกรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นไหนก็ตามถ้าเกิดว่าคิดว่าของแท้ของเดิมมันแพงหรือหาไม่ได้ลองโทรมาปรึกษาช่างลอยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ช่างลอยไว้ให้แล้วท่านผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ช่วงเวลาที่สามารถที่จะโทรหาช่างลอยได้ช่วงไหนบ้างครับช่วงเย็นครับน่าจะสะดวกก็คือช่วงเย็นช่วงเย็นก็ขอจะโทรมาก็คือเป็นตั้งแต่สักห้าหกโมงเย็นครับประมาณนั้นถึงกี่โมงครับช่วงเย็นก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มถึงครับใหญ่เลยนี้ ขอพักผ่อนบ้าง ก็คือหกห้าหกโมงเย็นถึงสองสามทุ่มนะครับโทรมาปรึกษาหรือว่าถ้าจะต้องการที่จะส่งรถส่งอะไหล่มาให้ทำเนี่ยก็คือโทรมาก่อนโทรมาแล้วก็คุยกันเรื่องของรายละเอียดเนื้องานก่อนที่จะส่งเข้ามานะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมีลงเบอร์โทรไว้ให้ไม่รู้ว่าช่างลอยมี Facebook ด้วยหรือเปล่ามีครับมีใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะลงพร้อมเบอร์โทรแล้วก็ทาง Facebook ของช่างลอยเข้าไปแอดกันนะครับก็คือเข้าไปแอดแล้วเข้าไปสอบถามในข้อความดูก็ได้ดีกว่าจะได้สะดวกด้วยถ้าว่างก็ได้มาตอบได้ง่ายๆโอ้โหทางนี้วันนี้เราได้ผมว่าเราได้ช่างแทบจะเป็นผู้สร้างคนนึงในวงการเลยด้วยซ้ำที่ทำให้รถรุ่นเก่าๆกลับมามีชีวิตใหม่คราวนี้ผมอาจจะต้องผมมีรถเหมือนกันมีรถเมกันด้วยมีรถรุ่นเก่าๆหลายรุ่นอาจจะต้องส่งมาให้ช่างลอยทำดูบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงต้องใช้บริการไปรษณีย์ส่งมาให้ช่างลอยทำดูแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวกันดูว่าผลงานของช่างลอยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ได้ข้อมูลจากช่างลอยแล้วเดี๋ยวเราจะตามช่างลอยไป
ดูเวลาแกทำงานแกเคาะดูแล้วก็ดูผลงานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันดีกว่าไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ